ประเด็นแรกนะครับเรื่องของการที่มีการสุ่มตรวจคุณภาพของข้าวถุงซึ่งผลที่ออกมานะครับก็ยังเป็นที่หลายฝ่ายได้มีการคาดการณ์ไว้ว่าข้าวถุงของประเทศไทยนั้นอาจจะอยู่ในสภาวะที่มีปัญหาในเรื่องของคุณภาพผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลต้องเร่งหาคำตอบและเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพิสูจน์คุณภาพของข้าวผมคิดว่าความน่ากังวลมากในขณะนี้ก็คือว่ารัฐบาลพยายามจะปฏิเสธการมีอยู่ของปัญหาเริ่มต้นเลยนะครับรัฐบาลพยายามที่จะปฏิเสธทุกปัญหาทุกประการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้าวหรือเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกับโครงการจำนำข้าวตั้งแต่เรื่องของตัวเลขการขาดทุนซึ่งสุดท้ายรัฐบาลก็หนีความจริงไปไม่พ้นต้องยอมรับว่ามีการขาดทุนเป็นหลัก 200,000 ถึง 250,000 ล้านมาที่เรื่องของการโกงทุจริตข้าวซึ่งสุดท้ายคุณยิ่งลักษณ์ก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วก็ต้องออกมายอมรับเพียงครึ่งหนึ่งจนมาถึงวันนี้ครับเรื่องของคุณภาพข้าวซึ่งหลายฝ่ายได้แสดงความกังวลมาก่อนหน้านี้แล้วว่ามีข่าวเรื่องของคุณภาพข้าวข้าวเน่าข้าวติดสารหรือข้าวที่มีการอบสารเกินลิมิตหรือเกินขีดจำกัดจนเป็นผลให้เมื่อการตรวจสอบข้าวออกมาเมื่อวานนี้แม้จะมีเพียงยี่ห้อเดียวนะครับที่มีค่าสารตกค้างเกินกว่ามาตรฐานของประเทศไทยแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่ารัฐบาลก็ดูเหมือนจะว่าพยายามที่จะบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงหรือไม่พยายามที่จะค้นหาหรือแก้ไขปัญหาให้มันลุล่วงไปเมื่อเช้านี้นะครับผมได้ฟังบทสัมภาษณ์ของท่านเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาท่านก็ยืนยันตรงกันนะครับบอกว่าข้าวยี่ห้อที่ตรวจพบโดยคณะกรรมการชุดของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่ตรงกันคณะกรรมการอาหารและยาก็นำข้าวยี่ห้อนั้นมาตรวจสอบและก็ได้ผลมาตรงกันว่ามีสารตกค้างเกินมาตรฐานของประเทศไทยจริงๆเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลปฏิเสธไม่ได้ครับแล้วมาตรการต่อไปที่จะแก้ไขปัญหาและโดยเฉพาะสร้างความมั่นใจให้กับข้าวไทยได้กลับขึ้นมามีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของชาวโลกนั้นจะทำอย่างไรผมไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ออกจากปากท่านนายกยิ่งลักษณ์นะครับเราต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาตอนนี้ท่านนายกต้องเลิกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาโดยชี้นิ้วโทษไปยังคนอื่นแล้วพยายามใช้การแก้ไขปัญหาโดยการข่มขู่ว่าประชาชนที่ออกมาพูดเรื่องนี้จะถูกดำเนินคดีเพราะไม่มีใครกลัวท่านนายกมากไปกว่าการรักสุขภาพของตัวเองหรอกครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญที่ท่านนายกต้องใช้ความตั้งใจและความเอาจริงเอาจังในการลงมาแก้ไขปัญหาสิ่งที่ต้องตั้งข้อสังเกตก็คือว่าเมื่อเช้านี้ท่านเลขาอย.ท่านพูดนะครับบอกว่าตรวจข้าวมาหลายรอบไม่เจอสารแต่มาเจอรอบนี้แหละครับแล้วก็เป็นยี่ห้อเดียวกันตรงกันคำถามก็คือว่าทำไมรอบนี้ถึงมีสารตกค้างเป็นไปได้หรือไม่ครับว่าการเก็บข้าวอยู่ในสต็อกจากโครงการจำนำมาเป็นระยะเวลาเกือบ2ปีนั้นเนี่ยเบื้องต้นเริ่มต้นมันอาจจะไม่มีปัญหาครับมันไม่ต้องรมสารไม่ต้องทำอะไรมากแต่เมื่อข้าวมันเก่าไปนับวันมากไปการปริมาณการใช้สารมันมากขึ้นหรือเปล่ามันจึงเป็นเหตุให้วันนี้เมื่อตรวจไปมันเจอครับแล้วผมยืนยันอีกครั้งนะครับทุกคนในประเทศไทยเชื่อว่าคุณภาพข้าวไทยนั้นไม่เป็นรองใครในโลกเราไม่มีปัญหาในเรื่องของสารอินทรีย์นะครับคือเรื่องของสารที่อยู่ในดินในน้ำในปุ๋ยแต่ขณะนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือปัญหาจากการจัดเก็บซึ่งเมื่อโครงการจำนำข้าวตั้งราคาไว้สูงๆขายไม่ออกตรงนี้แหละครับเป็นปัญหาแล้วมันรวมสารรอบแรกรอบ2รอบ3รอบ4จนสุดท้ายมันเกินขีดความสามารถหรือขีดจำกัดตามมาตรฐานนี่เป็นสิ่งที่ท่านนายกต้องรีบตอบแล้วรีบแก้ไขผมขอความกรุณาท่านว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับ
เมื่อไหร่ที่คนไทยกลัวข้าวไทยวันนั้นประเทศไทยถึงวันวิบัติแน่นอนเรายังมีเวลาเรายังมีทางออกแก้ไขได้ครับและผมคิดว่านั่นท่านนายกน่าจะใช้โอกาสนี้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสังคายนาระบบการดูแลคุณภาพข้าวของประเทศไทยให้เป็นมาตรฐานโลกครับเพราะขณะนี้เราใช้มาตรฐานโคเด็กซ์เนี่ยนะครับคือ50 ppm คือ50ส่วนต่อล้านส่วนแต่ขณะที่ประเทศอื่นอย่างจีนเนี่ยเขารับเพียง5 ppm เพราะฉะนั้นมันจะมีข้าวอีกหลายยี่ห้อเลยครับที่ผ่านมาตรฐานของประเทศไทยแต่ไม่ผ่านมาตรฐานของประเทศจีนแล้วประเทศจีนเป็นประเทศผู้นำข้าวข้าวรายใหญ่ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาแล้วผมคิดว่าแก้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกับโลกข้าวไทยจะได้ไม่มีปัญหาเมื่อมีการส่งออกเราจะได้ยืนยันคุณภาพของเราผ่านการตรวจสอบในครั้งนี้ครับนี่เป็นโอกาสนะครับท่านอย่าไปมองเป็นวิกฤตแก้ไขปัญหาให้คนไทยเห็นความสามารถของท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรสักครั้งนะครับทำเรื่องนี้ให้ตรงไปตรงมาทำเรื่องนี้ให้กระจ่างผมเชื่อว่าเราจะมีทางออกในปัญหาเรื่องนี้นั่นประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2ของผมขอข้ามไปเลยเพราะว่าเรื่องข้าวเน่าเดี๋ยวสักครู่คุณมณิกาจะพูดผมขอข้ามไปเรื่องของราคาน้ำมันและราคาพลังงานครับผมแปลกใจฮะเพราะว่าผมยังจำติดตาติดหูถึงเสียงท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรวันที่ท่านประกาศที่ราชมังคลากีฬาสถานว่าท่านจะกระชากค่าครองชีพลงมาจะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่ท่านเริ่มทำตั้งแต่วันแรกที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีการยกเลิกมีการเว้นการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน3เดือนครับไม่มีการยกเลิกแล้วก็ต่อมาเกิดถึงสิ้นปี2554แต่หลังจากนั้นท่านนายกปล่อยให้ราคาพลังงานนั้นวิ่งขึ้นทำร้ายประชาชนมาตั้งแต่ต้นปี2555มาถึงกลางปี2556เอาแค่น้ำมันเบนซินและดีเซลนะครับอย่างตามรูปที่ขึ้นมาเนี่ยครับเดือนกรกฎาคมเดือนเดียวเพิ่งผ่านมาครึ่งเดือนท่านขึ้นน้ำมัน4ครั้ง2บาท20สตางค์น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอลขณะนี้ทะลุ40บาทนะครับเมื่อเช้านี้เพิ่งปรับขึ้นมาอีก50สตางค์ผมถามท่านว่ามันมีความจำเป็นอะไรครับต้องสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนขนาดนี้ผมไปตรวจสอบดูราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกไม่ได้แตกต่างจากสมัยคุณอภิสิทธิ์มากนักครับแต่ว่าวันนี้นะครับเอาราคาน้ำมันปัจจุบันกับวันสุดท้ายในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแก๊สโซฮอล์95วันนี้แพงกว่าสมัยประชาธิปัตย์8บาท59สตางค์แก๊สโซฮอล์91แพงกว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์7บาท64สตางค์ดีเซลแพงกว่า8บาท80สตางค์ E20 E85 นะครับแพงกว่าประมาณ5บาทผมเอาโดยเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ท่านนายกได้พูดมาโดยตลอดว่าท่านจะลดค่าครองชีพกับจะชาค่าครองชีพมันกระชากขึ้นสุดทันทีสวนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้แล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงครับที่น่าเจ็บปวดแล้วผมอยากจะฟ้องพี่น้องประชาชนเมื่อวานนี้ท่านนายกนั่งเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติอนุมัติให้ปรับราคาแก๊สหุงต้มกิโลกรัมละ50สตางค์ต่อเดือนนะครับเป็นเวลา12เดือนคือปีหน้าเราจะใช้แก๊สหุงต้มถังละกิโลละ24บาท82สตางค์จากที่ปัจจุบันอยู่ประมาณ18บาท
ผมถามท่านนายกครับเมื่อวานนี้ที่ท่านนั่งอยู่ในห้องประชุมเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติท่านเป็นคนละคนกับวันที่สัญญากับประชาชนที่สนามราชมังคลาหรือเปล่าสมัยเมื่อวานท่านตัดสินใจขึ้นราคาแก๊สหุงต้มซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของคนยากคนจนแล้วผมเรียนนะครับไม่มีใครเปิดแก๊สเล่นนะครับที่ท่านบอกว่าถ้าแก๊สมันถูกเดี๋ยวคนจะใช้เปลืองไม่มีใครครับผมยังไม่เคยเห็นใครเปิดแก๊สเล่นเปิดแก๊สทิ้งไว้เพราะมันราคามันถูกไม่มีหรอกครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องจำเป็นเรื่องสำคัญของการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนผมอยากให้ท่านนายกตัดสินใจอีกครั้งนะครับไม่มีเหตุผลเลยครับปริมาณแก๊ส LPG ที่เราผลิตได้ในประเทศในอ่าวไทยและในผืนแผ่นดินนั้นเพียงพอกับการบริโภคของคนยากคนจนการบริโภคในครัวเรือนไม่มีเหตุผลกลใดเลยครับที่เราจะต้องไปขึ้นราคาแก๊สหุงต้มของครัวเรือนให้ไปขึ้นเท่ากับราคาตลาดโลกอย่างที่ท่านกล่าวอ้างเพราะขณะนี้ที่ท่านพูดว่าท่านจะต้องเอาราคาแก๊สหุงต้มให้มันขึ้นไปอีก6บาทเพื่อให้มันเท่ากับราคาในตลาดโลกจะได้ไม่ต้องมีการลักลอบขนย้ายถ่ายเทท่านไปแก้ปัญหาเรื่องการลักลอบขนย้ายถ่ายเทสิครับท่านอย่าไปขึ้นราคาเพื่อแก้ปัญหาอันนี้เราผลิตของเราได้เป็นทรัพยากรของประเทศไทยในอ่าวไทยในผืนแผ่นดินไทยพี่น้องคนไทยควรจะได้ใช้ของในราคาถูกประเทศอื่นๆเขามีสมบัติอย่างนี้เขามีน้ำมันมีแก๊สเขาก็ขายให้คนในประเทศถูกแล้วเขาก็ไปส่งออกในราคาแพงเอากำไรของต่างชาติมาอุดหนุนคนในประเทศนี่คือสิ่งที่รัฐบาลต้องทำครับแต่ไม่ใช่บอกว่ารัฐบาลเห็นคนต่างประเทศใช้แพงคนในประเทศขายถูกเลยให้มันแพงเท่ากันมันอย่างนี้ท่านเป็นรัฐบาลไทยหรือท่านเป็นรัฐบาลของต่างชาตินะครับหรือท่านเป็นรัฐบาลที่เห็นประโยชน์ของผู้ประกอบการทางด้านพลังงานมากกว่าประเทศคนในประเทศไทยอันนี้ท่านนายกต้องตอบนะครับแล้วเป็นเรื่องที่ผมยืนยันอีกครั้งเลยว่าประชาธิปัตย์คัดค้านแล้วถ้าเราเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่เราจะดึงราคาแก๊สให้กลับมาอยู่ในที่เดิมทันทีเพราะคนไทยคนยากคนจนต้องได้ใช้ของถูกของที่เป็นทรัพยากรในประเทศของเราครับอันนี้เป็นคำมั่นสัญญาที่ประชาธิปัตย์มอบให้กับประชาชนณวินาทีนี้เลยสุดท้ายครับเรื่องสำคัญคือเรื่องของการเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมของหลายฝ่ายนะครับของประชาชนของสสรัฐบาลของคุณเฉลิมอยู่บำรุงหรืออีกหลายฝ่ายที่มีความพยายามที่จะเสนอเรื่องดังกล่าวผมคิดว่าเรื่องวันนี้ประชาธิปัตย์เริ่มจะเห็นทางออกเห็นคำตอบให้กับประเทศครับประการที่หนึ่งครับร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ประชาชนซึ่งได้กระทำความผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองภายหลังการยึดอำนาจรัฐโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อวันที่19กันยายน2549ชื่อเขาอย่างนี้นะครับคือร่างพรบที่เสนอโดยภาคประชาชนที่มีคุณพยาวอัคคหาตเป็นผู้นำนะครับเป็นหนึ่งในแกนในผู้นำที่เสนอร่างดังกล่าวร่างพรบฉบับนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้อ่านได้พิจารณาแล้วนะครับผมคิดว่าในหลักการมีความสอดคล้องกับแนวคิดของประชาธิปัตย์หลายประการประการที่หนึ่งร่างพรบฉบับนี้มีการแบ่งแยกผู้กระทำความผิดที่ชัดเจนพูดนะครับมาตรา1คือพูดถึงเรื่องคนที่ฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินมาตรา2พูดว่าคนที่ฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินแล้วมีความผิดละหูโทษ2หมวดนี้ให้พ้นผิดได้แต่ผู้ที่ทำผิดโดยมุ่งต่อประทุษร้ายผู้อื่นโดยการใช้อาวุธให้บุคคลเหล่านี้มีความผิดตามกฎหมายเช่นเคยบุคคลที่วางเพลิงเผาทรัพย์ปล้นทรัพย์ลักทรัพย์อันเป็นของเอกชนมุ่งหมายต่อการกระทำผิดต่อทรัพย์เกิดภัยอันตรายต่อประชาชนให้บุคคลนั้นยังคงมีความผิดตามกฎหมายอันนี้ตรงกันการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐระดับปฏิบัติการที่มิได้ฝ่าฝืนคำสั่งการบังคับบัญชาหรือไม่ได้กระทำเกินกว่าเหตุให้พ้นผิดอันนี้ตรงกันและผู้ที่สั่งการหรือปฏิบัติการหากการกระทำนั้น
ไม่สมควรแก่เหตุและเป็นความผิดตามกฎหมายให้บุคคลนั้นยังมีความผิดตามกฎหมายตรงกันครับเพราะฉะนั้นผมยืนยันนะครับในหลักการ1แบ่งแยกความผิดที่ชัดเจน1เป็นเรื่องระหุโทษที่สามารถที่จะนิรโทษกรรมได้2เป็นเรื่องของการฝ่าฝืนพรก.ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา3คนที่มีพฤติกรรมหรือมีเหตุอันเชื่อได้ว่ามีการมุ่งหมายต่อชีวิตในการใช้อาวุธนั้นไม่ได้รับสิทธิ์ในการนิรโทษกรรม4เรื่องของการวางเพลิงการเผาการทำลายทรัพย์สินไม่ได้รับการนิรโทษกรรมตรงนี้ประชาธิปัตย์เห็นด้วยสอดคล้องกับแนวคิดของเรามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นผมสรุปอย่างนี้นะครับว่าถ้ารัฐบาลยอมที่จะถอยถอนร่างพรบปรองดองทั้งหมดที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นร่างนายวรชัยร่างคุณเฉลิมร่างของวิปรัฐบาล4ร่างที่ยังค้างอยู่ถอนออกให้หมดแล้วเดินหน้าร่างพรบนิรโทษกรรมของประชาชนผมคิดว่ามีทางออกครับประชาธิปัตย์สามารถหารือได้อาจจะมีประเด็นปลีกย่อยบางประการที่ต้องมาระบุกันให้ชัดครับอย่างเช่นประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จะรวมอยู่ในนี้หรือไม่เพราะไม่ได้ระบุชัดผมคิดว่าก็ต้องมาคุยกันเขียนให้ชัดว่าคนที่ไปทำผิดกฎหมาย112ไปหมิ่นสถาบันไม่ควรจะถูกรวมนับรวมอยู่ในผู้ที่รับผลกระทบทางการเมืองในนี้ยังไม่ได้เขียนให้ชัดครับเพราะฉะนั้นปลีกย่อยเล็กน้อยมานั่งคุยกันแล้วพรบ.ฉบับนี้เดินได้เพราะไม่นิรโทษกรรมให้กับคนที่สั่งการไม่นิรโทษกรรมให้กับคนที่ทำผิดกฎหมายอาญาเผาบ้านเผาเมืองประทุษร้ายต่อประชาชนและชีวิตทหารแต่นิรโทษกรรมให้เฉพาะกับคนที่ผิดพรก.และเป็นความผิดระหุโทษอันนี้ไปได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ประชาธิปัตย์จะยืนอยู่ข้างประชาชนที่เสนอพรบ.ฉบับนี้เรามาตกลงกันครับมาระบุรายละเอียดให้ชัดแล้วท่านไปเดินไปบอกรัฐบาลว่าถอนร่างทั้งหมดที่อยู่ในสภาออกไปให้หมดแล้วเรามาร่วมกันพิจารณาพรบ.ฉบับนี้เพื่อพาประเทศไทยเดินหน้าไปสู่ความปรองดองสู่ความสงบสันตินี่เป็นสิ่งที่พวกท่านต้องไปคุยกันเองครับนี่เป็นสิ่งที่ประชาธิปัตย์ยื่นข้อเสนอให้กับท่านแล้วก็หวังว่าจะมีคำตอบเรื่องนี้โดยเร็วนะครับผมมี3เรื่องเท่านี้นะครับเดี๋ยวเชิญคุณมริกาต่อครับเชิญชมภาพยนตร์ค่ะเนื่องจากว่ากรณีประเด็นข้าวทั้งนายกทั้งรัฐมนตรีพาณิชย์นะคะอาจจะละเลยและขาดความใส่ใจไปวันนี้ดิฉันจึงนำหลักฐานซึ่งเป็นบันทึกวิดีโอแล้วก็เป็นรายการสดที่ประชาชนร้องเรียนกรณีข้าวเน่าแล้วตัวเขาเองพร้อมในการที่จะเป็นพยานไม่ว่าจะเกิดการฟ้องร้องหรือว่าไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนกรรมาธิการและล่าสุดข้อมูลส่วนนี้ก็อยู่ในขั้นของกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคชุดของสมาชิกวุฒิสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออนุญาตเปิดคลิปแล้วก็อยากจะให้พี่น้องสื่อมวลชนช่วยดูรายละเอียดในคลิปเป็นเนื้อหาของการแถลงข่าวไปด้วยเลยนะคะนั่นก็คือกรณีเมื่อวันที่23 เมษายน 2556ที่ผ่านมาสื่อมวลชนคือที่บลูสกายช่องของดิฉันเองเนี่ยคือก่อนที่ดิฉันจะมาแถลงข่าวที่พักในวันต่อมาดิฉันได้มีการรับเรื่องร้องทุกข์สดๆนะคะพร้อมกับข้าวถุงจากร้านถูกใจและในยุคนั้นก็คือยังมีรัฐมนตรีชื่อว่านายบุญทรงแล้วก็รัฐมนตรีช่วยชื่อว่านายณัฐวุฒิใสเกลือและข้อมูลทั้งหมดนั้นที่นำเสนอออกอากาศดิฉันได้เรียกร้องนะคะไปยังกระทรวงพาณิชย์และก็ได้เรียกร้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่าให้ตอบคำถามรวมทั้งให้ตั้งกรรมการเข้าไปตรวจสอบร้านถูกใจแต่ว่าพอมีการนำเสนอออกไปร้องทั้งมีการมาแถลงข่าวนะคะอีกรอบนึงเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์ก็ยังไม่ได้มีมาตรการใดๆแล้วก็ละเลยเพิกเฉยมาจนกระทั่งมีการมาเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการนะคะขออนุญาตเปิดคลิปให้ดูเลยค่ะคลิปนักสักครู่นะต่อไปค่ะ
จะได้เห็นทั้งยี่ห้อข้าวนะคะซึ่งทั้งหมดนั้นเนี่ยนะคะเป็นข้าวถุงของกระทรวงพาณิชย์นะคะโดยอคสแล้วก็ของด้านถูกใจเห็นว่ามีราคาถูกนี่ค่ะโครงการของรัฐข้าวขาว 5% ที่ได้มาปรากฏเป็นแบบนี้ครับเห็นมั้ยครับจะบอกว่าข้อมูลทั้งหมดมันไม่ใช่เพิ่งเริ่มขึ้นหรือเป็นกระแสในตอนนี้แต่เป็นสิ่งที่เราบอกเป็นมาตั้งหลายเดือนแล้วแต่คุณละเลยเพิ่งเฉยเองนั่นละค่ะเปิดสิ่งดังๆให้ฟังค่ะเล่าค่ะเล่าอยู่แล้วตอนนี้เอาไปแจ้งความยังคะตอนนี้นะครับก็นี่เขารับซองมาเขาก็มาร้องเรียนที่รายการเราสิครับรายการเราควรที่จะต้องเอาไปให้สารวัตรใหญ่รับแจ้งความค่ะสารวัตรใหญ่เหรอฮะโรงพักไหนก็ได้ที่ตรงที่เกิดเหตุกระทรวงพาณิชย์นะคะเอาแจ้งบันทึกประจำวันไว้ก่อนนะต้องลงบันทึกประจำวันว่าข้าวที่เกิดไปไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่แต่มันเน่าข้าวเน่าเนี่ยนะคะมันแล้วก็ไปซื้อจากการคุ้มครองผู้บริโภคจากกระทรวงพาณิชย์เลยคดีอาญาย่อมย่อมเลยค่ะคุณประเด็นคืออย่างนี้คุณมาริกาคือข้าวเนี่ยเขาซื้อมาตลอดข้าวมันถูกใช่ไหมฮะค่ะและนี่คือเพิ่งมาเจอนี่ตอนซื้อมานานแล้วนะซื้อมาไอ้ที่หุงไปแล้วเนี่ยโอ้ยตายกินมะเร็งไปแล้วค่ะโอ้ตายนะฮะค่ะนี่นะครับเนี่ยเขาบอกว่าร้านค้าถูกใจเนี่ยโลโก้ข้าวขาว 5% นะอันนี้นะร้านค้าถูกใจกระทรวงพาณิชย์และองค์การคลังสินค้าค่ะโอ้โหชัดเจนนะค่ะต่อไปที่กระทรวงพาณิชย์เอาสายปลัดเข้ามาเลยค่ะจะทำยังไงรับผิดชอบอย่างไรท่านผู้ชมคะเรื่องนี้ถ้าเป็นฝรั่งมาฆ่าเขาเอากฎหมายทนายความฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับชีวิตของเราเลยนะคะเนี่ยนี่ความเสียหายต่อชีวิตเนี่ยคำโอยซื้อมาทีละหนังสามนี่คือคนที่ร้องเรียนและเบอร์โทรศัพท์ยังอยู่ในภาพนี่ตัวเขายังอยู่ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมฮะยังไม่ได้แกะเลยนะฮะอยู่ในซีลเรียบร้อยค่ะโอ้ข้าวเก่าอ่ะค่ะค่ะทีนี้เอาละคุณอินเก็บไว้ดีๆก่อนนะคะเพราะว่าเพลินที่ตามมาออกทีวีไปไงเออเดี๋ยวรายการคะครับเชิญนะเชิญครับฮัลโหลค่ะที่พูดนี่ออกทีวีหรือเปล่าคะออกทีวีครับออกแล้วอ่ะทำไงดีอ่ะคือต้องยอมรับนะคะต้องขึ้นเป็นรายการสดคุณกูเฟดเสียงลงก็ได้เขาอาจจะไม่สะดวกป่ะบอกเขายังไงเออบอกแล้วไม่อยากให้รู้อาจจะกระซิบไม่อยากให้รู้เพราะอะไรนะเพราะอะไรนะเพราะอะไรอ่ะมันมีเหตุผลนะโอ้เดี๋ยวเราต้องไปสืบไปติดตามโดยสรุปนะคะอันนี้เหตุการณ์ที่มีการร้องเรียนสดตัวเขาเองเนี่ยนะคะเดินทางมาถึงที่สถานีแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพอบันทึกข้อมูลอะไรต่างๆเรียบร้อยกลับไปปุ๊บเนี่ยเราก็โฟนอินเขาก็โฟนอินเข้ามาในรายการอีกทีนึงนะคะซึ่งอันนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่23เมษาซึ่งได้ประกาศนะคะแล้วรวมทั้งทางรายการก็พยายามประสานไปที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์ณเวลานั้นแต่ว่าไม่สะดวกในการที่จะเข้าสายเพื่อที่จะตอบนะคะแต่หลังจากนั้นเราก็พยายามที่จะรอว่าเขาจะชี้แจงอย่างไรรวมทั้งจะตั้งคณะกรรมการไปตรวจสอบร้านถูกใจหรือไม่นะคะแต่ปรากฏว่าทุกอย่างก็ละเลยเพิกเฉยแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วขณะเดียวกันกรณีนอกจากร้านถูกใจนี้แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกในเวลาไล่เลี่ยกันนั่นก็คือมีการนำข้าวไปแจกน้ำท่วมที่จังหวัดพิษณุโลกก็มีราษฎรนะคะมีชื่อมีแท้เรียบร้อยร้องทุกข์ก่อนที่จะมาเกิดที่พังงาแล้วก็ที่อื่นๆนะคะโดยสรุปก็คือว่าความจริงที่คุณณัฐวุฒิคุณยิ่งลักษณ์ควรที่จะต้องทราบว่าตัวเองเนี่ยนะคะเป็นพ่อค้าข้าวรายใหญ่เมื่อระบายข้าวล้นสต๊อกออกไปไม่หมดออกไปไม่ได้แน่นอนว่ามันต้องเสี่ยงทั้งขึ้นราและมอดขึ้นนะคะดังนั้นแน่นอนว่าพ่อค้าข้าวรายใหญ่อย่างรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องใช้สารกรมควันเพื่อรักษาข้าวและแน่นอนว่าระยะเวลา2ปีที่คุณรักษาข้าวนะคะทางข้อมูลทางด้านเทคนิคเนี่ยนะคะคุณจะต้องใช้สารกันมอดไม่ต่ำกว่าเนี่ย12ครั้งถึงจะรักษาสภาพข้าวอยู่แล้วก็เอาไปผันสู่ระบบข้าวถุงได้นะคะและขณะเดียวกันมันก็ไปตรงกับข้อมูลของมูลนิธิชีววิถีซึ่งเขาเคยประกาศบอกว่าปี2555ซึ่งเป็นปีที่ดำเนินโครงการจำนำข้าวนะคะมีการนำข้าวนะคะสารเมทิลโบรไมด์ซึ่งเป็นสารที่นำมาใช้เกี่ยวกับการรมควันกันมอดเนี่ยนะคะทั้งหมด62เพิ่มขึ้น 62% ซึ่งมากเป็นประวัติการนะคะซึ่งมันก็สอดคล้องกันว่าคุณเนี่ยนำเข้าสารตัวที่จะต้องมานำรักษาข้าวเนี่ยมากเป็นประวัติการนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ย
ข้อมูลอื่นๆที่ทยอยออกมาไม่ว่าจะเป็นโกดังเก็บข้าวเสื่อมสภาพที่ฉะเชิงเทราแล้วก็ที่แพร่ซึ่งเคยแจ้งพี่น้องประชาชนรวมทั้งเคยนำเสนอและแถลงข่าวไปเมื่อเดือนมีนาคมก่อนจะเรื่องนี้นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไล่ๆกันดังนั้นเนี่ยจึงอยากจะเรียกร้องคุณยิ่งลักษณ์คุณณัฐวุฒิว่ากรณีของการที่จะประกาศนะคะเพื่อที่จะไปให้ร้ายพี่น้องประชาชนที่ออกมาพูดความจริงหรือการที่จะปิดปากสื่อมวลชนปิดปากฝ่ายค้านด้วยวิธีการกระไดกระแต่เนี่ยนะคะดิฉันจึงอยากจะให้สะท้อนกลับไปดูเหตุการณ์ต่างๆซะก่อนและดิฉันก็พร้อมในการที่จะนำคลิปในการที่จะนำบุคคลซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ในหลายๆเหตุการณ์นะคะไปเจรจาหรือบอกเล่าให้นายกรัฐมนตรีฟังถ้าต้องการนะคะข้อเท็จจริงจริงๆนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็คาดหวังว่านะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมีมาตรการที่เด็ดขาดคือของถ้ามันเน่าถ้ามันเสียจะโละทิ้งก็ควรโละต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเอาไปยัดใส่ปากพี่น้องประชาชนไม่ได้หรือเอาไปใส่ถุงหลอกขายมันก็ไม่ควรเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะนะคะคำนึงถึงชีวิตประชาชนไว้ก่อนสุดท้ายดิฉันก็อยากจะบอกคุณยิ่งลักษณ์ว่าคือรัฐบาลเนี่ยไม่ควรที่จะรักษาตัวรอดมากกว่าการจะรักษาชีวิตพี่น้องประชาชนไม่เช่นนั้นเนี่ยรัฐบาลเองคุณยิ่งลักษณ์เองจะกลายเป็นฆาตกรฆ่าประชาชนผ่อนส่งด้วยระบบการกระจายสู่ต่างสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ค่ะอันนี้ก็ต่อไปเป็นอีกเรื่องนึงก็คือคลิปตัวนี้ที่ปัจจุบันนี้ได้แถลงข่าวไปแล้วรอบนึงแล้วก็ยังไม่มีการดำเนินการจากตำรวจเศรษฐกิจแล้วก็ยังไม่มีการดำเนินการจากทางกระทรวงพาณิชย์นะคะนั่นก็คือกรณีเรียนทุกท่านเลยครับว่าปัจจัยหรือตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้อยู่ที่สมาคมค้าส่งค้าปลีกไม่ได้อยู่ที่ภาคเอกชนแต่อยู่ที่หัวใจของคนเป็นผู้ประกอบการก้าวแรกของโครงการนี้เนี่ยผมตั้งใจจะชวนผู้ประกอบการให้เรื่องมันเริ่มต้นนะคะไม่ใช่เกิดจากการใส่ร้ายแต่เกิดจากพฤติกรรมตัวรัฐมนตรีเองที่กระทำความผิดกฎหมายและเรื่องนี้ก็เจ้าของลิขสิทธิ์เขาเป็นผู้ร้องเรียนและตอนนี้เจ้าของลิขสิทธิ์เขาก็ยังไม่ได้ถูกรับผิดชอบใดๆจากกระทรวงพาณิชย์ทั้งเล็กทั้งใหญ่มายังไม่มีการชดใช้ค่าเสียหายใดๆให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์เรียกป้าอาเฮียอาตีแต่ก่อนคนแน่นยังกระมดทั้งซื้อเงินสดคลิปนี้กระจายอยู่ทั่วไปใน YouTube นะคะแล้วก็ยังประกระจายประจานกระทรวงพาณิชย์ประจานรัฐมนตรีซึ่งยังนั่งหัวโดอยู่จึงอยากจะเรียกร้องคุณนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไปศาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่าถ้าคุณบุญทรงเขาไม่จัดการคุณนิวัฒน์ธำรงเข้ามาก็ควรที่จะใช้มาตรการเด็ดขาดนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการตัดสินใจครั้งนี้อาศัยคุณณัฐวุฒิไม่ได้แล้วเพราะตัวคุณณัฐวุฒิรัฐมนตรีช่วยทำผิดเสียเองดังนั้นเนี่ยข้าราชการเขาจึงไม่สามารถที่จะไปดำเนินการอะไรได้จึงอยากจะให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคะซึ่งมีอำนาจสูงสุดในกระทรวงเนี่ยดำเนินการนะคะเอาผิดกับตัวของรัฐมนตรีช่วยซึ่งคุณณัฐวุฒิเองเป็นคนดูแลกรมทรัพย์สินทางปัญญาแต่ไม่ดำเนินการใดๆนะคะแล้วก็ระหว่างนี้ก็อยากจะเรียกร้องไปทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะซึ่งมีตำรวจเศรษฐกิจดูแลอยู่ตรงนี้รวมทั้งทางกระทรวงพาณิชย์นะคะว่าให้กระตือรือร้นต่อเรื่องของการกำกับกฎหมายไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนะคะคุณจะไปไล่จับนะคะคนในตามห้างร้านต่างๆตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะคะมันก็เกิด2มาตรฐานอย่างชัดเจนแล้วก็อยากจะเรียกร้องนะคะว่าถ้าเกิดต้องการหลักฐานนะคะแล้วก็ตัวคลิปตัวนี้เราก็เก็บไว้จำนวนมากนะคะก็สามารถที่จะใช้เป็นหลักฐานให้กับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ค่ะถ้าเกิดจะเริ่มต้นเมื่อไหร่ดิฉันก็พร้อมในการที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการดำเนินการทางกฎหมายค่ะครับสรุปง่ายๆนะครับคุณณัฐวุฒิได้รับมอบหมายจากคุณนิวัฒน์ธำรงเมื่อวานนี้นะครับแบ่งงานกันอยู่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเพราะฉะนั้นงานแรกที่จะต้องจัดการคือเรื่องนี้ผมไม่รู้คุณณัฐวุฒิจะจัดการตัวเองยังไงแต่ต้องทำครับแล้วไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเป็นเรื่องใหญ่ฮะเพราะว่าต่างชาติเขาจับตาดูอยู่เมื่อวานนี้แบ่งงานกันเสร็จปรากฏรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องเอกสิทธิ์หรือสิทธิ์ทางสิทธิทางปัญญาแบบนี้กลายเป็นคนที่เป็นละเมิดเพลงฝรั่งเพลงหนึ่งไม่มีครับในโลกที่เขาจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ได้มันตรงมันไม่ได้ครับ
เป็นอยู่ในครม.ก็ไม่ได้อยู่แล้วถ้าเป็นรัฐบาลรัฐมนตรีอื่นแต่นี่เป็นรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วทำผิดเองเลยครับเหมือนตำรวจเป็นโจรนะครับเรื่องนี้ไม่ต่างกันเลยครับเพราะฉะนั้นต้องท่านนิวัฒน์ธำรงต้องตัดสินใจนะครับว่าจะเอาอย่างไรอย่างน้อยก็ไม่ต้องให้ดูแลกลุ่มนี้แต่ว่าถ้าเดินไปอย่างนี้ไม่มีความเชื่อมั่นจากผู้ประกอบการและต่างชาติแน่นอนครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ปรับ20,000ถึง200,000บาทนะคะแล้วก็จำคุก6 เดือนถึง4 ปีก็ต้องมีการดำเนินคดีนะคะนี่คือโทษนะคะซึ่งประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาเจอโทษนี้ละเมิดลิขสิทธิ์ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมกลับไปนิดเดียวคือเรื่องที่กระบี่คุณณัฐวุฒิก็ยังออกมาพยายามชี้แจงยิ่งชี้แจงยิ่งมัดตัวเองนะครับเมื่อวานนี้ออกมาพูดในเฟซบุ๊กว่าข้าวที่เน่าที่อยู่ในร้านโชว์สวยเนี่ยเป็นข้าวที่ผลิตวันที่23ถ้าผมจำไม่ผิดนะ23มีนา54หรือ9มีนา54เนี่ยนะครับแล้วไปพูดไปถึงว่าถ้าอย่างนั้นแปลว่าผลิตในสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ประเด็นไม่อยู่ตรงนั้นนะครับประเด็นที่เป็นการมัดตัวคุณณัฐวุฒิเลยว่าข้าวเอาข้าวเอกชนซึ่งผลิตตั้งแต่สมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เพราะเราไม่มีโครงการจำนำข้าวเราไม่มีข้าวสต็อกหลวงครับเพราะฉะนั้นมันเป็นข้าวเอกชนผลิตปี54ผมไปเดินซุปเปอร์มาร์เก็ตเมื่อวานนี้นะครับข้าวถุงส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาบริโภคได้1ปีท่านเอาข้าวเดือนมีนา54ไปใส่ร้านถูกใจมันหมดอายุตั้งแต่มีนา55ครับแต่เพิ่งเมินแดงตอนมิถุนา56เพราะฉะนั้นยิ่งเป็นหลักฐานมัดเลยนะครับว่าร้านถูกใจร้านโชว์หวยเป็นช่องทางในการบางครั้งเอาสินค้าที่หมดอายุไประบายแล้วเรื่องนี้มีข้อมูลยืนยันว่ามันอยู่ในร้านโชว์สวยคุณณัฐวุฒิไม่ต้องแก้ตัวแล้วครับทั้งสว.เขาก็มีรายงานบันทึกอยู่แล้วก็รายงานของสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งก็ระบุชัดว่าที่กระบี่เป็นเรื่องของข้าวที่นำมาทิ้งจากร้านโชว์สวยเพราะฉะนั้นผมยืนยันแล้วอย่ามาอ้างข้างๆคูๆแบบนี้ครับว่าเป็นข้าวในสมัยประชาธิปัตย์มันไม่เกี่ยวอะไรกับว่าเป็นข้าวที่ผลิตสมัยไหนครับมันเกี่ยวว่าข้าวถุงนั้นผลิตมานานแล้วแค่ไหนต่างหากอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจนะครับอย่าเบี่ยงเบนประเด็นแล้วสุดท้ายจริงๆครับเรื่องนี้ถ้ายังเถียงกันข้างๆคูๆแบบนี้นะครับฟ้องผมเลยดีกว่าคุณณัฐวุฒิแล้วฟ้องเองนะครับอย่าเอาข้าราชการมาเกี่ยวข้องไปพิสูจน์กันเลยครับว่าร้านโชว์สวยของคุณนั้นเอาข้าวเน่าไปขายให้กับประชาชนฟ้องมาเลยครับแต่เป็นณัฐวุฒิใส่เกลือฟ้องนะครับอย่าเอาคนอื่นมาฟ้องแล้วไปพิสูจน์กันอย่าแก้ตัวข้างๆคูๆแบบนี้ครับไร้สาระครับขอบคุณครับ